หูฮีโร่ก็จะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะฮะถ้ายิ่งมีเกม3เนี่ยก็ยิ่งน้อยฮะน้อยมากๆครับก็จะเห็นตัวแบบแปลกๆโผล่มาฮะแต่ถือว่าตอนนี้เกม2ก็ยังไม่ได้แปลกตาอะไรมากฮะยังเป็นตัวที่แบบเห็นอยู่บ่อยครั้งครับผมแล้วก็บางตัวก็บางครั้งนะฮะซึ่งไม่ใช่ตัวที่แบบหายไปเลยแล้วโผล่มาอะไรประมาณนี้ฮะยังได้อยู่กดมาเป็นด้านเรดคิงครับตัวสุดท้ายนะฮะเรดคิงเดี๋ยวรอเกมเริ่มนะฮะโอเคเดี๋ยวรอห้องมาสักครู่ครับเดี๋ยวเกมเริ่มฮะSomething. I think we're
We wanted to run. We wanted to fall together. Back then our world seemed so clear and crystal bright. Shimmering lights around us. We take flight into the sky. How many worlds would you cross to use the light that's right in front of you? There is no light on the other side, I say. Look straight ahead and you will see. You will see. Prepare for battle! ว่ากันต่อครับผมก็ตอนนี้เกมที่2นะฮะคู่ระหว่าง Alien กับทางด้านทีม NIP ครับผมตอนนี้ก็นั่นแหละฮะเริ่มเกมกันมาครับเลือกมาตอนนี้เป็น Queen of Pain นะฮะฮัสก้าผมลีน่าแล้วก็คริงครับตามด้วยตัวของทีมเมอร์ซอร์ครับปล่อยคว้า Queen of Pain นะฮะซินเดอเรลล่าฮัสก้าฮันนี่ลีน่าเอร่าคริงครับผมทริกซี่ทีมเมอร์ซอร์ฮะกับดูทางด้านตัวของ Alien กันบ้างครับ Hansaken Shen ฮะ Lim Tiny นะครับ Loda Red King ครับผม EGM นะฮะ AA แล้วก็สุดท้ายครับ Jonas เป็นทางด้านพัทครับ Offlane นะฮะพัท Offlane นานๆจะเห็นครับปกติเอามาเล่น Roaming นะฮะ The battle resumes มาดูให้ Jonas กับเซตใหม่ล่าสุดอย่างเท่ดูว่าจะโหดดิบเถื่อนแค่ไหน30 seconds to battle. วางวอร์ดไว้ในจุดนี้ครับทีมอาเลียนอันนี้ก็แพ็กกันอยู่ครับเอร่าคิงครับแครี่นะฮะคุยกันมาเห็นกันบ้างครับ This ain't no snowball fightI just a worthy tribute. What have we here? มาดูว่าเกมนี้จะไฟกันรัวหรือเปล่านะฮะ กลิ่งเข้ามาครับผมแล้วก็นำมากดดันครับซินเดอเรนไทนี่ครับทำการฟาร์มนะฮะด้วยการฮุกครีปมาฮั่นน่ะฮุกครีปมาชนเลนนั่นเองครับเอาเรื่องจริงๆแล้วต้องวางวอร์ดไว้ตรงนี้ด้วยฮะพื้นที่ไฮกราวไม่งั้นเดี๋ยวครีปมันตามทางด้านครีปป่ามาไม่ได้ฮะก็ทิ้งเลนยาวครับปล่อยให้ตัวของคลิงเนี่ยได้ฟาร์มเต็มเลยฮะส่วนนั่นโลด้าก็ได้ฟาร์มเต็มเหมือนกันฮะเรดคิงอ
ทัสก้าเดินมารีเช็คในป่าครับเจออะไรส่วนควีนอเพนก็นี่ฮะคอยคว้าครับเลเวล1ฮะอัพตัวของ Shadow Strike มาก่อนกดดันทางด้านไทนี่นะฮะสี่ครับใส่ตัวของโกฟิดครับผมแล้วก็โดนไปฮะแฮนสเก็ตครับจับคลิปปามาช็อคเวฟใส่เฟิร์สบัตแรกเป็นของอาเลียนฮะได้มาก่อนเลยด้านนี้เปิดล็อตมาครับแซงแซงไปเก็บดับเบิลเดเมจไว้อ้าวเกมพลิกวิ่งสิครับวิ่งสิครับสโนว์บอลกำลังคูลดาวน์โหลดมาพอดีโจนัสเกมพลิกแต่มีฮุกสวนฮะจูดอยู่แล้วก็โดนนี่ฮะสโนว์บอลเข้าไปตายครับเวนกัมไปล็อตต่อหน้าต่อตาครับเขาเก็บดับเบิลดาเมจสวนมาเนี่ย1เท่าครับผมเกมพลิกโผฮะสวยจริงเจก็อตดีเจมครับผมก็คอยเฝ้าโรด้าตลอดครับอีเจมตอนนี้อัพตัวของโคฟีดมานะฮะเราก็ตามด้วยชิลลิงทัชครับบริกซี่ครับทิมเบอร์เชนแล้วก็เรียกติบอัมเมอร์ฮะอันนี้เอลราครับผมคลิงเลเวล4นะครับอัพตรงนั้นตัวของสเตปมา1ครับผมแล้วก็ซิงแอโร่ฮะมา2ทาเลนที่2ของคริงเนี่ยนี่ฮะ30 Searing Arrow Damage ถ้าอัพเต็มนะครับดาเมจของต่อธนูต่อนัดเนี่ยจะอยู่ที่90ฮะเพราะว่าบวกมาอีก30ใช่ไหมอัพเต็มมัน60โหดเหมือนกันนะครับเนี่ย Snowball เข้ามาใส่ท่านลิงครับ Shadow Strike แล้วก็ Ice Shard ครับกักไว้ต่อแต่มีทางด้านตัวของ AA ครับวาร์ปอินลงมาครับแล้วก็ Shielding Touch ให้ฮะเพิ่มดาเมจก่อนนี่ก็เพิ่มดาเมจเยอะเหมือนกันนะครับทางด้าน Shielding Touch 3 Stack นะผม50ดาเมจฮะแต่จะลบ Attack Speed ของคนที่ได้รับเนี่ยไปเท่าไหร่20นะฮะแลกกับการยิงแรงนั่นเองครับคอร์สตอดเลือดไปฮะด้านบนนี้ครับโลด้าเข้าครีปลำบากทุกเปล่านะเจอทริกซี่กดแล้วครับแต่ด้านตัวของเชนแล้วก็ AA กำลังจะตามมาช่วยไล่สับต่อเนื่องครับผมพุ่งไปจับล็อกไว้แล้วแอนตะเก้งมาโดนล็อกไหมโดนล็อกขาไม่เรียบร้อยฮะพุ่งทีมเชนไปปุ๊บเรดไฟบัสสตันตามหลังแล้วก็โคฟีดครับแล้วมีทางด้านเชนเนี่ยสกิลย้ำต่อเนี่ยฮะสกอร์เป็น1ต่อ2ครับด้านนี้ลีน่านะฮะกับเทอร์เนอร์ทัสก้าเข้ามาป่วนโจนาธอีกแล้วแต่ว่าโดนมองเห็นจากหัวตรงนี้ครับแล้วโจนาธก็ถอยไปอีกทางนะโชคดีกันไปนี่ป้อมก็ยิงอย่างเพลิดเพลินครับป้อมจะแตกแล้วนะครับเนี่ยโดนทางด้านคลิงครับยิงไปเรียบร้อยครับทาวเวอร์เป็นของเอราครับนาทีที่5เท่านั้นครับป้อมนะด้านขวาแตกครับเพราะว่าคลิงยิงแรงอยู่แล้วRadiant's middle tower shouldn't have to take this abuse. Dire's bottom tower is under attack. ไอ้นี่ฮะเลเวล6แล้วครับยังคงเร่งเลเวลกันต่อไปครับเอาเลเวลสกิลให้เต็มนะฮะไม่ว่าจะเป็นสกิล1สกิล2ครับทอสอวาแลนป้อมไปอย่างไวฮะป้อมเทียร์1ของทางฝั่งอาเลียนนะฮะบนนี้ทิมเบอร์ซอไม่กล้าโผล่เลยฮะเจอเบรดคิง AA แล้วก็เชนเข้าไปเข้ามาครับผมแล้วก็นี่ฮะชาโดว์สไตล์ไปลิฟต์ต้องสู้หรือเปล่าโดนไลฟ์สไตล์อาเลไปแล้วก็ดักก็สเลมฮะอุ้ยเรียบร้อยครับผมก่อนตายก็มีคิวมาได้ฮะวางตัวของโฟเซนนะดึงเนื้อทางด้าน AA ไว้ AA เข้ามาไม่ได้ครับส่วนของ AA ก็มาหน้าหมดเหมือนกันนะฮะทางนี้ครับโลด้า
เริ่มทำการตีป้อมกับผมแฮนสเก็ตมีแก๊งเดอะซูครับค้ำป้อมอยู่แก๊งเดอะซูหลายตัวฮะไอชาร์ดบล็อกโลด้าครับโลด้าฮะยังไงต่อจับเก็บขึ้นมาครับผมแล้วโลด้าตายครับสวยกันไปฮะสโนว์บอลได้สวยครับทางด้านซินเดอเรนเก็บเพื่อนครับเก็บทางด้านตัวทิมเบอร์ซอนฮะในจังหวะการไฟส่วนด้านโจนาธก็ฆ่าควีนเพนได้ครับในจุดนี้นะฮะฮุกเทพโอ้ไม่ได้ดูฮุกเทพเลยตอนนี้เลเวล6แล้วครับไม่ธรรมดาฮะเจกอดบอกว่าจะโชว์ฮุกเทพนะในเกมนี้มาดูการเงินกันบ้างดีกว่าเงินที่1นั้นเป็นเทนเนนคลิงครับผมแล้วรองลงมาเนี่ยเป็นควีนออฟเพนครับการเงินของ NIP อยู่ที่750ครับ XP 1,000 สกรีมออฟเพนใส่ไปครับพร้อมชาโดว์สไตร์ริมถอยมานิดนึงทางด้านเจกอดเจก็สโมกอยู่ครับไอซ์บลาสต์มาครับยิงเข้าไปครับโดนควีนเอาเพนแล้วตรงนี้เขามองเห็นหรือเปล่าครับเพราะว่าสโมกหลุดไปแล้ววาร์ปมาโดนล้อมแล้วโจนัสโจนัสโดนล้อมแล้วซินเดเรนสตาร์สโนว์บอลไปก่อนไอชาร์ดดึงบล็อกไว้กระโดดเข้ามาครับผมไลท์สไตล์อาเล่แล้วก็ตายครับดาก็สเลปไปครับสกอร์เป็น4เท่าครับโอ้โดนล้อมแล้วสโมกอยู่ดีแล้วสโมกหลุดฮะในจุดนี้ก็โดนมองเห็นครับเมื่อกี้มีวอร์ดอยู่ตรงนี้นะฮะสวยกันไปครับ Radiant's bottom tower has got problems. ไอเทมของคลิงครับ Power Trade ฮะด้านล่างนี้มีวาร์ปอินลงมา1ครับผมเป็นคลิงฮะโลด้ามีอันตินะครับโอ้แต่ว่าโดนคลิงยิงอย่างเจ็บครับแล้วสตันมาอย่างงี้ผมเวฟไปต่อตายครับโลด้าตัวนิ่มอยู่ฮะ Great King มาครับทางด้านลิมเข้ามาเหมือนกันฆ่าลีน่าไปได้ผมต่อด้วยทางด้านคลิงหรือเปล่าครับโปรยดัดมาฆ่าคืนกลับไปครับทางด้านโลด้าชอบคิวนักใช่ไหมป้อมด้านล่างก็แตกไปครับมีแก๊งเดอะซูแทงป้อมด้วยสกอร์ตอนนี้4ต่อ6ครับผมอาริแอนขึ้นนำด้านบนนี้ทีมบอสซอครับพุชเลนมาถึงป้อมเทียร์2นะฮะลิมวาร์ปอินลงมาครับด้านตัวของโลด้าในไอเทมเป็นอาร์มเลดครับผมเลเวล8ฮะไอนี่เพาเวอร์เทรดฮะกริ้งสโนว์บอลใส่ EGM ผมฮุกมาจังหวะนี้ครับผมควีนเอาเพนต้องบิงถอยออกมาก่อนโจนาธยังไงดิสเมมเบอร์ไม่ทันผมไทนี่นะทอดขึ้นฟ้าไปแล้วโจนาธฆ่าซินเดเรนตายครับสกอร์เป็น 4-7 ครับฮุกเทพฮุกเทพเดินไปฮะถึงได้โจนาธใกล้ที่สุดนะตอนนี้เป็นทางฝั่งตัวของนี่ละฮะพัดกระผมมีคนเซตให้ง่ายๆครับและ EGM เควี้ยงตัวของไอซ์บลาสต์มาครับตายไปเอร่ารอละลายครีปของเชนครับมาดูซิว่าจะคิวได้หรือเปล่าจังหวะนี้โอมาดาร์คแพชไปผมยิงใส่ทางด้านแฮนสเก็ตติดเมสครับยืนจากพื้นที่โลกราวแล้วก็เอร่าเดินเข้าไปอยู่ครับยังไงดียังไงกันดีเรียกครีป่ามาจังหวะนี้ผมสโนว์บอลเข้ามาแล้วก็เหยียบสตันรัวๆครับลีน่าต้องมาช่วยแฮสเก็ตฮะวาร์ปกลับไม่ได้ผมโดนเวฟมาจากฮันนี่ระยะไกลครับ5ต่อ8ฮะชะกรามเฉือนไปครับฟริกซี่โบลิ่งเด็ดมาอีกรอบนึงครับนี่ฮะเดินเข้ามากัดนิ่มๆครับผมโจนาธนี่เสียงดังฟังชัดโจนาธตอนนี้ก็ฆ่าไป3ตัวแล้วฮะแอซิดไป1จะขึ้น10คิวหรือเปล่าครับอาเลียนสกอร์เป็น5ต่อ9ครับเอราเดินเข้ามาด้านนี้ครับผมลิมทอดอวาแลนไปลีน่าตายครับชุดเดียวนะฮะลีน่าเลือดแค่740เท่านั้นครับส่วนจังหวะนี้ครับเอร่าผมเข้าไปฆ่าทางด้าน AA ได้ฮะคลิง EGM ตายซินเดเรนเดินเข้ามาครับผมวาร์ปกลับไปทางด้านซ้ายฮะโลด้ากับลิมครับพุชเลนซ้ายครับตีป้อมเทียร์หนึ่งอยู่ไอเทมชิ้นต่อไปของคลิงครับเดโซเรเตอร์ครับเก็บตังค์ฮะวีโนเพนเข้ามาไล่ยิงไปและชาคามเฉือนไปโดนทางฝั่งเรดคิงด้วยลิมโดนกรีดมาจังหวะนี้ทอดก่อนตายไม่เอากลายเป็นว่าฆ่าได้ตรงติ๊กซี่ไปก่อนครับผมแลกกันไปฮะ
ส่วนทางฝั่งโลด้านี่ก็เดินวาร์ปกลับไปแล้วฮะณตรงนี้ริงครับเงิน 1,500 ผมขาดค้อน2อันครับมีชื่อแฮมเมอร์เป็นเดโซเลเตอร์นะฮะเดินเข้ามาครับโจนาธกำลังจะฮุกอยู่ฮุกไปจนได้ครับผมเรียบร้อยครับจัดหัวนะฮะง่ายๆครับโจนาธยึกยักยึกยักอยู่แล้วฮุกโดนฮะเทพซ่าครับผมไอเทมชิ้นต่อไปเป็นอีเทอร์เลนครับพัดเจก็ตมาบอกเลยเกมนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะเห็นไอพีครับผมเงินตกลงมาฮะแล้วตอนนี้สโนว์บอลเข้ามาใส่ทางหน้าตัวของลิมครับผมเอาแล้วทอดกำลังไปลากูน่าเบชีดไปฮุกช่วยเพื่อนครับผมทางฝั่งโจนัสไอซ์บาร์ดบาร์ดลงไปเต็มๆโอ้โหดับเบิลคิวของ EGM ครับเทพซ่าคอยคว้านี่ถอยกลับเลยครับคอยคว้านี่ถอยกลับเลยเจอช็อตนี้เข้าไปฮะลิมไม่ตายนะครับเลือดเหลืออยู่20เท่านั้นฮะเจอ3แต้มเป็นไงล่ะนะฮะมิโดริมะครับผม EGM ครับยิงจากหลังเส้นเลยฮะเข้าเต็มหัวครับดับเบิลคิวชาคามดึงเหนือโลด้าไว้ครับเดินตามมาเอร่ามีรถเกาะนะครับมีเรื่องออฟเคอร์เรตตอนนี้เลเวล10ซินเดอเรนครับทัสก้าเคลียร์ครีไปครับลิมไอสปาร์ตนำล่องใหม่แล้วผมไม่โดนตริกซี่ครับฮัสก้าตอนนี้เลเวล7อยู่นะฮะป้อมตรงกลางว่าไงจะฮุกขบวนโจนาธแต่ยังไม่เจอใครครับอ้าวทัสก้าโดนฮุกมาอย่างนี้นี่ฮะโจนาธฮุกเน้มๆครับฮุกเน้มๆเลยครับเรียบร้อยฮะอิ่มอร่อยครับผมเลเวล10ไปครับผมถึงจะโจนาธบนนี้คลิงก็ยิงบ้านอย่างเดียวครับเกิดมายิงฮะเกิดมาไถบ้านครับผมไอซ์บาร์ดมาครับโดนไปทางด้านเอลล่าในวินวอล์กถอยทันทีเลือดป้อมเหลืออยู่180ครับฮันนี่ยังไม่กลับนะฮะด้านล่างนี้ก็ตีป้อมกันต่อไปตัวของลีน่ากับทางด้านทิมเบอร์ซอนนี่ดูสถานการณ์ครับแล้วก็ดันป้อมกันต่อฮะแลกป้อมกันไปครับในเลนบนแล้วก็เลนล่างฮะแต่เหมือนดาเมจตีป้อมของทางฝั่งทีม NIP ดีกว่าหรือเปล่าฮะมีคลิงนะครับเรียนเดินถอยมาครับส่งกลับบ้านไปฮะโลด้าตอนนี้ไอเทมก็เพิ่มเติมมาเป็นเบรดเมลครับเงิน 7,400 ฮะโจนาเดินมาเช่นครับผมคอยบูสเตอร์นะฮะไอเทมก็สตาร์ออฟวิสาร์ผมแล้วก็เบรดนะฮะไอซ์บาร์ดไปครับมาไปโดนไหมไม่เอี้ยงฮะไม่โดนครับโลด้าแหลมอยู่ครับมีตายเกินนะฮะแต่ด้านเพื่อนก็รอมาซ้อนครับเพื่อนรอซ้อนนะฮะเอร่าเดินผ่านไปผ่านมารอคอมโบกับลีน่านะครับลีน่ารออยู่แล้วเจก็ตมาเดินผ่านวอร์ดมาฝั่งลีน่ายังไงต่อดีลีน่าวาร์ปทันทีครับลีน่าวาร์ปทันทีเจก็ตนึกว่าจะมีสัมผัสที่6นะฮะแบบพุกสุ่มๆไปโดนจะโหดไปฮะจะโหดร้ายเกินไป7ต่อ15ครับตอนนี้แล้วก็ดีนายป้อมทิ้งไปครับซินโดเรนGot it.
my just reward. โลชาครับด้านอาริแอนเข้าตีโลชาครับผมแล้วก็ตัวของโฟเซนครับยืนแช่พี่ฮะเวฟมาครับด้วยดากอนสเลฟจะข้ามเฉือนไปครับผมตีโลชาอยู่นานเหมือนกันนะสำหรับทางฝั่งทีมอาริแอนเข้าต่อหรือเปล่าออกคิวมาก่อนครับเติมเลือดให้เต็มครับแฮนสเก้นโลด้าเข้าทำการตีโลชาต่อครับจะข้ามเฉือนมาแช่ไปอยู่เดินหลบไปฮะไอชาร์ดมาอีกครั้งนึงครับแล้วก็ชะกามฮุกมาก่อนนี้แล้วก็นี่ฮะเจก็อตทำได้สวยครับโลด้าคิวลิ่งสปีครับไอสปลาดผ่านไปผมด้านนี้กรีดมาครับโดนเหมือนกันครับผม4ตัวแล้วโจนาสตายผมอีเจมก็ตายครับแต่โลด้าสตันใส่ทัสก้าตายเหมือนกันครับทางด้านลีก็ทอดบังไปจับด้านหลังของผมโลด้าเจ็บครับตอนนี้โลด้าเจ็บปิดเปิดหมัดไปด้านข้างนี้ก็ตายครับผมตัวของลิมและโลด้าจะโดนทีมไว้หรือเปล่าเปิดเบดเบลมาโดนไลฟ์สไตล์อะไรสตันไว้สกิมอัพเพนไปสะดุ้งครับผมโดนเบดเบลสะท้อนแต่มีทางด้านเอร่ายิงอยู่เอร่าวินวอล์กหลบไป1สเต็ปแล้วก็เป็นคอยคว้าครับฆ่าไปอัลต้าคิวครับโดนมากรีดได้สวยครับทางด้านคอยคว้าโดนไป4ตัวครับทำให้ทางด้าน AA กับพัทนี่ร่วงไปอย่างไวครับไฟรีแคปครับโกเชนมา 1,900 XP เชนมา 4,700ทางฝั่งตัวของเอ้าโจนัทฮุกมาได้สวยผมฆ่านั่นคิวเอ็นออฟแฮนด์กลับมาได้ครับแล้วก็ปลายสตาร์ทไปชะคามเฉือนดึงไว้อยู่เฉือนดึงไว้อยู่โจนัทคูดาฮุกอยู่ฮุกไปเพราะไม่โดนทางด้านลีน่าหลบไปได้ครับเอจีซอบีมอร์ทัลครับเป็นของทางฝั่งคลิงก็เก็บทางด้านตัวของนี่ฮะรีเจนไปแล้วก็ถอยมาเลือดเต็มเลยสกอร์12-17ครับMy thrift rewarded. โดนครีปฆ่าครับเมื่อสักครู่นี้ทางด้านคุยด็อกเพนครับนะฮะฮุกมาโดนครีปป่าตรงนี้ฆ่าครับดุเหลือเกินพุชเลนมาด้านข้างครับคลิงอันนี้ก็ซื้อมาเป็นเดโซเรเตอร์ฮะไอเทมของเขาวินโนเพนครับไอเทมนะตอนนี้ฮะออกคิดครับผมทาใบฮะแล้วอาจจะออกเป็นแม็กคิงบาร์ต่อนะครับฟิกซี่กันเวครับยังไม่ได้ทั้งด้านบัตสโตนเลยฮะทิมเบอร์ซอไอนี่ก็เร่งออกเป็นแชโดว์เบสต่อครับตอนนี้มีทางด้านบลิงแล้วนะฮะเขามาคอยคว้าแล้วก็เอร่าครับไปมาอย่างนี้ใส่ทั้งด้านเชนไปเชนหายครับเรียบร้อยเอปาไอซ์บาร์ไปผมแล้วก็ถอยโจนาธโผล่มาครับผมไม่รู้ว่าจะเดินเกมยังไงฮะนี้โดนเขาสติ๊กกันไว้เนี่ยยากครับ Dire's middle tower is under attackเขาสโมกกันมาครับเหรียญเถิบเข้ามาเรื่อยๆครับโจนาสระยะการฮุกครับขึ้นมาแฮนสเก้นครับแล้วก็เป็นทางด้านตัวของโจนาธจับล็อกเอร่าไว้แต่ว่าโดนใบ้ไปเจ็บหนักอยู่เหมือนกันแล้วก็ส่งกลับบ้านไปได้สวยครับแฮนสเก้นโจนาธรอดไปได้ครับมาตีป้อมด้านขวาหรือเปล่า NIP
วาร์ปกลับไปหมดฮะชาโดว์เบดครับผมไทนี่ไม่รู้ว่าจะได้ยังนะแล้วก็ใบใส่ไทนี่ครับผมโจนาสครับช่วยฮุกมาไว้ก่อนฮะช่วยไปก่อนช่วยไปก่อนฮาเลนแรกเอามาเป็น8สเตนครับผมส่วนควินเวนก็โดนมากรี๊ดใส่เลยครับอะไรจะดิบขนาดนั้นด้าน EGM ครับเฝ้าอยู่แล้วก็เนี้ยลงไอซ์วอร์เทคครับผมควินเวนโดดถอยไปไทนี่ฮะทาเลนแรกเนี่ยเป็น12อินครับเพิ่มมาน่าแม็กมาน่ากันซะหน่อยทิมเบอร์ซอครับ150 HP ครับควีนอเพนครับเลเวล16ฮะ60 90โกเพอร์เมนครับแล้วก็20ดาเมจฮะไม่ได้อัพมาเป็นลดคูลดาวน์ 12% นะครับเนี่ยสถานการณ์การเงินตอนนี้ NIP นำอยู่เกือบ 6,000 ครับแล้วก็ XP เกือบ 7,500 นะฮะควีนอเพนได้แบ็คคิงบาร์แล้วฮะแบ็คคิงบาร์มาแล้วครับ Queen of Pain ด้านบนนี้ครับแท็กกันอยู่ฮะ NIP กะว่าจะพุชเลนย้ำหนักๆหรือเปล่าเพื่อที่เอาเครมไลท์เข้าป้อมบนนะฮะแล้วรอดีเฟนส์เคาน์เตอร์ฮะแฮนสเก็นครับขาดอีกชิ้นเดียวครับจะยึด Ancient Creep ได้ฮะยืนนิ่งกันเลยฮะรอครีปเกิดครับฟาร์มกันต่อไปครับไอเทมของ AA เป็น Discord นะฮะ Increase Damage Weight ด้านบนนี้ Win Walk อยู่ครับผมเอร่าติ๊กซี่ครับยังไม่ได้ทางด้านตัวของบัตสโตเลยฮะด้านนี้ EGM ครับเดินขึ้นมาเดินมาหาตัวของไทนี่ฮะไทนี่ตอนนี้ Shadow Blade ครับจะคอสโมคเดินแก๊งหรือเปล่าครับเนี่ยเกมนิ่งๆฮะ Ice Blast เลยเช็คครับผมพุ่งถอยมาฮะเหมือนหนีไปฟาร์มนะครับตอนนี้ NIP กะว่าแบบเคลียร์ป้อมเขาหมดปุ๊บหนีไปฟาร์มเลยทางด้านตัวของ Red King นี่ก็มึนอยู่นานครับกว่าจะออกมาได้นะฮะโดนปิดบ้านอยู่สักพักหนึ่งเลยก็ฟาร์มกันต่อครับเอราครับผมยังไงดีฮะลูนเป็นอะไรเลยใครเก็บไปอิลูชันครับกลางนี้ครับ Red King Red King ได้บลิงค์มาเพิ่มเติมครับเอาไว้ไดฟ์เข้าไปฮะไดฟ์เข้าไปตายเกิดครับเหนือรอบตัวซินเดอเรลห้อยครับทัสก้าเกือบสโมคแฮตติกซี่วางฉากคามก็เคลียร์คลิปตรงกลางไปลิมโนนิชลำพังชาโดว์เบดดาเมจก็ยังไม่เยอะนะฮะมาลีน่าเข้ามาครับตรงนี้วางเซนทรีไว้ครับทางฝั่งไทนี่ก็ต้องถอยครับอยู่ดีจะเข้าไปหรือเปล่าเว้ยเข้ามาจังหวะนี้ครับผมโลด้าเปิดไปก่อนแล้วไอซ์บาร์ดมายังไงตอนนี้คอยคว้าผมโดนสับครีแตกตายไปครับแล้วนี่ออฮิวมาครับผมเพิ่มเลือดกันไปแฮนสเก้นโดนซอยยิงจากวงล้อแฮนสเก้นไม่ตายผมจับล็อกไว้ดิสเมมเบอร์ยังไงต่อดีครับโยนขึ้นไปครับเอร่าได้เกือบตายครับผมไรไซอะไรดึงสตาร์ทไว้โจนัสผมจัดการฆ่าตัวของทางด้านกริ้งไปได้ผมลิมย้ำมาต่อเนี่ยครับซินเดเรนตายและในแนวหลังนี้ครับ EGM กลับครับผมรอแฮนสเก้นรีคอร์กลับมาฮะแก๊งเดอะซูลโหดจริงๆครับเดอะซูลที่เป็นเอ็นเชียนนะฮะส่งกลับบ้านรัวครับอาริยันไม่ขึ้นนะไม่บีบซื้อเกิดแดงทั้งสิ้นครับจังหวะไม่ชัวร์แล้วก็ต้องถอยโกเชนมา 2,500 XP เชนมา 5,300 ครับทำดาเมจสูงสุดนั้นเป็นท่านเรดคิงอ
นี้ครับได้ยินเสียงการฮุกของผมฮุกไม่โดนครับโจนาธจะไปฮุกใส่ลีน่านะ Worthy Trapped ลิมกับผมไอเทมชิ้นต่อไปฮะจะเป็นแบ็คคิงพาเอาไว้ได้นะฮะงั้นเวทเยอะพันเนี่ยออกไอเทมชิ้นต่อไปเป็นฟอร์สสตาร์ครับมาดูซิว่าใครเลเวลเท่าไหร่บ้างแล้วเลเวล17ครับควีนออฟเพนเลเวล17แล้วฮะไอเทมแบ็คคิงบาร์กดไปแล้วครั้งหนึ่งครับอยู่ในตัวตอนนี้ถือเจมนะฮะไทนี่ครับทาเลนต์เขา45ดาเมจแล้วก็12อินครับเรดคิงนะฮะเป็น15มูฟสปีดและ15ดาเมจครับปาไอซ์บลาสไปผมโดนไม่โดนใครฮะยึดพื้นที่ให้กล้าไว้ก่อนครับ NIP แล้วไทนี่ครับผมมาถึงก็เปิดใส่ก่อนเลยครับไม่ค่อยจะเข้าเลยฮะแล้วตอนนี้ทีมเบอร์เชนพุ่งออกมาครับเอราจัดการฆ่าอีเจมไปได้ก่อนครับจับฮุกมาจังหวะนี้ผมแต่ว่าโดนสไตล์จากนั้นลีน่ากรีดอัดเข้าไปครับผมโจนาธยังไงโจนาธตายผมโดนควายคว้าดับเบิลคิวครับสโมกอ้อมมาเปิดได้เปลี่ยนว่าพัดพายุขึ้นไว้ใส่นอนเรดคิงไลท์ไซเลสตันลงไปครับเรดคิงเรดคิงอยู่แช่ชาคามอยู่แล้วก็ต่อตายเกิดลิมก็มาล้วงไปจะไปที่เตะเข้าไปครับตายครับผมทัสก้าแล้วก็โลดาเดินอ้อมมาโดนสตันจากนอนลีน่าไปลิมครับผมทอดเหยียบเข้าไปในจุดนี้ผมแล้วก็กูหูโดดไปสับคริครับผมทางด้านลีน่าตายเลยฮะแต่ว่าเรดคิงก็ตายด้วยเช่นกันครับเหลือกันบ้านคนเดียวนั่นก็คือทางฝั่งตัวของไทนี่ฮะเอามาจังหวะนี้คอยคว้าครับวิ่งกันเลยทีเดียวฮะยังไงต่อเอาฮิวอัดขึ้นมาครับผมแต่ว่าไทนี่ก็ตายครับเอร่ายืนค้ำมาอยู่อันนี้ครับเดือดหรือเปล่าเอเลียนวางทั้งวอร์ทั้งเซนที่ลงไปครับตัวของคลิงนี่ถอยนะฮะเข้ายื้อตีโรชานครับแทงง่ายครับผมทริกซี่สกอร์เป็น18ต่อ22ครับแปลว่าเสียงมาว่ามีกลิ่นเกม3หรือเปล่านะฮะเห็น IP เริ่มกลับมาที่ฮุกมาจังหวะนี้ไม่โดนใครฮะปาไอซ์บาร์ลงไปทั่วสารทิศครับเอจะน่ากลัวเมื่อมีอาการนิมนะฮะตัวนี้มีอาการนิมนี่แรงมากผมแล้วก็ระยะเวลาตัวที่น้ำแข็งกัดเนี่ยฟอสบิทเทนเนี่ยจากเดิมถ้าเต็มมันจะอยู่10วิผมนะฮะถ้าใส่คาถาฟ้าไปจะเป็น17วินะฮะโดยประมาณเมื่อกี้ตัวของไทนี่ไปเปิดทิมเบอร์ครับออินสกินชิ้นใหญ่เลยฮะเรียกว่าโยนขึ้นแล้วเราก็สตาร์ทครับแล้วก็ต่อยไปทีเลือดของทิมเบอร์ไม่ลดเลยครับทิมเบอร์ก็มีทั้งกันเวทครับผมแล้วก็ความถึกจากเรียฟิกอาร์เมอร์อยู่แล้วนะฮะทิมเบอร์ซอครับเงินตอนนี้ 1,700 ครับผมบาร์สโตนครับ13ชาร์จด้านล่างไม่มีใครกล้าโผล่มาดันครับโจนาธนี่รอฮุกมากินอยู่ฮะแพ็กกันมาครับ NIPทิมเบอร์เชนพุ่งไปฮะตอนนี้ทิมเบอร์ซอร์เริ่มเล่นง่ายแล้วฮะเล่นง่ายมากครับผมเพราะค่อนข้างศึกนั่นเองครับโลด้าเดินถอยมาครับไอเทมชิ้นต่อไปของทางฝั่งเวทคิงครับผมจะเป็นสตันนะฮะคอนสตันครับไม่ได้เป็นคอนสายฟ้าแต่อย่างใด Not much good's happening to Radiant's bottom towerโจนาธครับอยู่ในเลนล่างครับลีน่าสตาร์ได้ขาดหรือเปล่าลีน่าเคลียร์คลีปไปครับได้ยินเสียงการออลฮิลผมมีการไดฟ์เข้ามาจากเอราครับเกือบฆ่านั่น AA ไปได้ฮะตัววิ่งตัวโดดตัวหลบอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยฮะทางด้าน NIP โจนาธครับฮุกมาโดนซะด้วยแล้วก็พัดพายุขึ้นดึงไว้ยังไงต่อโจนาธจะรอดไหมและนี้ดึงไว้ครับดิสเมมเบอร์ไว้ไอซ์บาร์ดลงมาทางหน้าโจนาธยังไม่วาร์ปครับทำไมเรายังไม่วาร์ปวาร์ปจนได้ครับผมฆ่าลีน่ามาได้ครับทางด้านตัวของ
จนาธฮะแล้วตอนนี้เนี่ยอัพตัวของเฟรดฮีฟเนี่ยมา3ครับสเตนของทางด้านโจนาธ22ครับเลือด 2-2 ครับณขณะนี้พุชเลนขวามาครับทางด้านทีม NIP เดินขึ้นมาฮะเดินขึ้นมาคลิกตอนนี้ไอเทมครับรถเกาะเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะเป็นแม็กคิงบาร์ก็มาฝั่งนี้มองเห็นหรือเปล่าครับทางด้านโจนาสไล่หักวงหักบอดกันไปครับแกงเดอะซูเต็มไปหมดเลยฮะเอเอแหลมมาตรงกลางเอล่าวินวอลไปฮะซินเดอเรนจะเข้าบวกหรือเปล่านะตอนนี้ครับทิมเบอร์ซอยังไงกันต่อเฉือนไปครับเวอร์ลิงเดดลิมครับผมมาไงฮุกมาเอ้าฮุกกันเองใช่ไหมครับเจก็อตแต่ว่ามีโรด้าตามย้ำอยู่ครับสับครีไปฮะครีลั่นเลยฮะ800กว่าฮะหัวลั่นครับผมแหมจังหวะไม่เข้าใจกันฮะอันนี้คุมในพื้นที่ชายอยู่ครับผมจะข้ามวางไว้แล้วก็มาจังหวะนี้ครับโรด้าโผล่มาสับๆครับไอซ์บลาสครับผมไปในแนวหลังโดนใครไหมไม่โดนครับแต่ก็จัดการฆ่าทัสก้าไปก่อนหน้านั้นแล้วครับซินเดอเรนตายแอนเริ่มบุกแล้วนะครับขอบคุณปาปี้ด้วยนะครับซีเกตสู้ๆ100ซีเกตซีเกตไม่ได้ไป DLC ครับนะครับโทษทีด้วยนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยครับแล้วก็ฮุกมาอย่างนี้ครับดิสเปนก็จับล็อกไว้แล้วโอ้โหชุดใหญ่ไปครับทิมเบอร์ซอตายครับหยับย้ำมาต่อเนี่ยครับป้อมแตกไปครับผมแล้วก็ถอยมาฮะสกอร์เป็น18-26ครับการเงินเริ่มมาครับผมสำหรับทางด้านตัวของอาริแอนครับมาดูเดี๋ยวรออัปเดตอีกทีนึงนะฮะด้านนี้ครับผมติ๊กซี่บาสโตนเหลือ8ชาร์จครับแล้วก็ชิ้นต่อไปจะเป็นบูตออฟทาวเวลครับของเริ่มแน่นกันหรือยังฮะทางด้านคลิงเนี่ยออกโซลาร์เคสมาครับผมเมื่อกี้ได้ยินเสียงเอจิตบูตนะฮะทางด้านโลชันจะเกิดอีก3นาที Queen of Pain Backing Bar คาถาใบลิงเคนครับผมทัสกานะฮะเป็นกิมเมอร์เคฟลีน่าเนี่ยจะออกเป็นคาถาฟ้าไหมนะฮะแต่อาจจะเปลี่ยนไปเป็นออกเป็น Shadow Blade ก่อนนะครับนะเพิ่มความพริ้วมาดูทางด้านอาริแอนกันบ้างครับโจนาธนะครับผมอีเทอร์แลนด์ครับเบรดเมลนะฮะแล้วก็ชิ้นต่อไปฟอร์สสตาร์ทนะฮะเรดคิงครับผมเอโคเซเบอร์ครับอัมเลตนะครับเบรดเมลแล้วก็นี่ฮะทางด้านตัวของบลิงครับแล้วก็สกันแบชเชอร์ครับจะเป็นคอนตันใหญ่ฮะคอนตันใหญ่ครับไทนี่แบ็คคิงบาร์ครับชาโดเบดเราก็บลิงครับส่วนเชนอาการิมโซลาร์เคสครับแล้วก็เฮมออฟเดอะโดมิเนเตอร์ด้านนี้ครับคอยคว้ายืนพื้นที่ให้กาวอยู่โรด้าโดดมาสตันเลยครับผมแล้วก็ฮุกมาโดนซะด้วยครับยังไงต่อดีมองเห็นหรือเปล่าไอ้คลอสอวาแลนไปแล้วจับขึ้นสโนว์บอลก่อนชนไปที่ตัวของโจนาธตายครับผมแต่ก็แลกกันไปนะตอนนี้ล้วงไปเชนเหมือนกันครับผมทัสก้าตายไปทางฝั่งลิมผมโยนขึ้นไปโลด้าสับหัวแต่ผมเลยก็ได้เบสฉีดไปที่ฝั่ง EJ EJM สะดุ้งครับผมแล้วก็ตายไปลีน่าวิ่งครับวิ่งแล้ววิ่งฮะดาร์กสเลฟเวฟไปครับเวฟเอาเวฟเอามูฟสปีดแล้วบิงเข้าป่าแล้วก็วาร์ปกลับครับจังหวะไฟเมื่อสักครู่นี้ครับทางด้านตัวของอาริแอนตายไป3ครับผมทีม NIP ตายไป2ครับโอเชมา700 expedition มา 5,000 ครับดาเมจสูงสุด Queen of Pain ครับด้านเอราครับไอเทมแบ็คคิงบาร์น่าจะได้แล้วนะฮะเวทคิงไม่ได้ใส่ค้อนสายฟ้ามาดูซิว่าจะไหวไหมฮะในเกมนี้ค้อนสายฟ้าได้เรื่องของตีเร็วนะฮะได้เรื่องของตีเร็วครับอาจจะเจเนเรตในเรื่องของครีคอลนะฮะได้ดีกว่าครับแต่ตรงนี้มีพวกซีซีผมนะค้อนสกันแบชเชอร์นี่สตันครับผมสับสตันรัวฮะJust
เดินเข้ามาฮะตอนนี้ฮันนี่จะเป็นอาการ์เนมจริงๆด้วยนะฮะลีน่าคนบอกว่าคลีพันนะคลีพันนี่คือหวดทั้งนั้นคลีปครับ 500% หวดคนนี่ 300% นะสโมกมา5ตัวครับอาริยันใกล้ที่สุดนะตอนนี้เป็นควีนออฟเพนแล้วก็ยังไงต่อเอร่าเจอแล้วเอาแล้วถอนไปสตาร์ทไฟบานไปเอร่าตายผมนี่ฮะสับคลีแตกลายทางครับไม่มีซื้อเกิดด้วยครับคลิงนะตอนนี้ซวยกันไปครับถอนมาใส่ลีน่าสับต่อครับสะดุ้งครับผมสับต่อสะดุ้งครับยังไงต่อดีลีน่าโดนสับคลีปอีกเลือดหลอดเลือดดำไปเลยครับดับเบิลคิวครับของด้านโลด้าครับเอาละฮะมีซื้อเกิดครับลีน่าอาริอันจะอาศัยจังหวะนี้ดันบ้านไหมดันบ้านครับผมตัดสินใจอย่างแน่วแน่ครับไม่ถอยไปเอาโลชานนะไม่ถอยไปเอาโลชานนะแล้วตอนนี้ซื้อเกิดมาครับไม่มีเคลือบนะผมสำหรับทางฝั่งทีม NIP ฮะไม่มีเคลือบบ้านผมทางด้านลิมเคลียร์คลีปไปครับเอาแล้วถอยจนได้ครับอาริอันโอเคเข้าทำการตีโลชานครับมาดูซิไฟนี้โลชานจะได้ไหมตีพันห้าครับผมสำหรับตัวที่ไม่ใช่ฮีโร่นะฮะตีแรงมากครับลิมเก็บเอจิโซบิมอร์ทัลไว้ฮะจริงๆต้องให้เจก้อนหรือเปล่าโอ้EGM ครับ Discord ครับผมแล้วก็ Gamer Cave ทางหน้าตรง Queen of Pain มาเป็นเฮกนะ Side of Wise ครับ Making Bar เหลืออยู่7วีครับผมเงินตอนนี้ต่างอยู่ประมาณแค่ 3,000 ครับ NIP นำอยู่แล้วก็ XP ครับประมาณ 5,000 Ice Blast ลงไปครับด้านล่างโดนด้วยฮะขาดนิดเดียวครับลีน่าเงิน 1,300 ครับเก็บอีกสักพักหนึ่งเลยนะฮะกว่าจะได้ตัวของอาร์กานิมพุกมาครับไปโดนคลีปผมโจนัสวินเพนี่มีทั้งลิงเก้นทั้งแบ็คกิ้งบาร์ฮะจัดหนักจัดเต็มจริงอ้อมารีเช็คดูครับลิมในจุดนี้สกอร์21-30ครับด้านอาริอันคิวยับก็จริงครับแต่เงินตามอยู่ฮะกลางไงต่อดีจะวาร์ปกลับไปกันไหมฮะด้านคลิงยิงบ้านแรงมากฮะแป๊บหนึ่งแล้วก็ถอยยิงแป๊บนึงก็ถอยฮะไอ้นี่ครับไอ้นี่จะวาร์ปกลับได้หรือเปล่าควีนอเพนเอ้าเฮกเฮกไหมเฮกเรียบร้อยฮะเฮกเรียบร้อยแน่นอนเดินผ่านพอดีครับผมแล้วก็ไทนี่ตายไม่ได้ออฮิลมาไม่น่ารอดผมโดนค่านี้หน่อยฮะจับล็อกดิสเมมเบอร์ไว้ใส่นั่นทัสก้าผมทัสก้าตายครับผมโดนทั้งนั้นโรด้าโบกหัวแตกเลยฮะได้ยินเสียงฮุกไปครับผมแต่ไม่ถึงตัวทั้งด้านคลิงครับคลิงก็วาร์ปกลับไปไทนี่ไงต่อดีเอเจนต์อุ่นๆไปไหมกดซินเวทวิ่งไปต่อแล้วก็ตายหรือเปล่าโดนยิงย้ำจากควีนอฟเพนก็เจ็บตกทันทีครับเจมเป็นด้านเท็กซี่เก็บไปฮะนี่เป็นเจมของใครครับแฮนด์สเก็ตนะครับที่ซื้อมาเดินเข้ามาต่อครับเบทเมลเปิดไว้ผมทางด้านโลด้าอายุขึ้นไว้ใส่ด้านโลด้าครับผมไอซ์บาร์ผ่านไปโดนทั้งเท็กซี่ทั้งคอยคว้าฮะแฮกกันอยู่ครับตอนนี้เรดคิงเนี่ยก็น่ากลัวครับมีสตันใหญ่ครับอบิซาลเปรตทัสกาผมซื้อไอเทมมาเป็นบลิงค์ครับวินอเพนทาเลนที่3ครับผม200 HP ครับหุกมาแต่ว่าบลิงค์ถอยออกไปได้ครับแล้วก็ต่อโลด้าไล่สับไปตันใหญ่ไอซ์บาร์ดมาเต็มๆไหมอู้ยฮะเฮกไปก่อนครับเรดคิงขึ้นมาใหม่ครับทางด้านซินเดนไดเข้าไปครับผมเพื่อที่จะช่วยเพื่อนครับโลด้าค้ำไปอยู่ครับเบดเมลอยู่แล้วก็โดนผักคาริเกนไปสตันเปลี่ยนเป้าหมายเป็นสับโป้งหัวแตกครับคลิก900
ไล่ต่อที่ติ๊กซี่ทิมเบอร์เชนถอยออกไปครับในแนวหลังหนึ่งติ๊กซี่ไปอยู่เลกูน่าเบสฉีดเข้าไปวงกรีดอัดมาดอกนี้ผมทางนั้นโจนานตายครับโลด้าเดินซ้ายเดินขวาเดินซ้ายเดินขวายังไงดีปิดเปิดหมัดปิดเปิดสู้แล้วก็ไรซ์อารีไปควินาเพนล้วงหลังไปผมจัดการฆ่าอีเจมไปได้แล้วตอนนี้ตายไปอยู่ได้ผมสำหรับเพื่อนโลด้าสตันไปครับผมด้านหลังมีลิมโผมาผมช็อตอวาแลนไปฆ่าตัวของกริ้งตายไปแล้วก็สตันใหญ่ต่อเนี่ยติ๊กซี่ตายผมส่วนตรงนี้ครับผมทางด้านลูลีน่านะวาร์ปกลับไปได้ครับแล้วก็24เท่าครับโอเชน 1,100 XP เชน 5,500 ครับดาเมจสูงสุดโลด้าผมกดไป 6,400 ฮะ 6,400 ครับบวกกันไปหมื่นดาเมจเลยทีเดียวไฟนี้โอ้มาตีป้อมครับโลด้าเร่งปิดเกมครับไม่ง่วงแล้วเหรอทีมง่วงบายแบ็กมาครับเอร่าบายแบ็กปุ๊บเนี่ยมีสัญญาจะถอยหรือเปล่าครับส่งกลับบ้านไปแล้วครับส่งตัวดาเมจกลับบ้านไปเอาแฮนด์สเก็ตอยู่ใกล้ด้วยครับผมแล้วก็โดนลากูน่าเบสฉีดครับหน้าสั่นไปครับไล่ล่าต่อเนื่องครับผมเป็นคลิปปากของเชนคลิปปากของเชนจะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยไหมฮะเอ็นเชนคลิปตายไปแล้วต่อเนื่องด้วยฮะคลิปที่เหลือครับผมโดนไล่ทิ้งไปแล้วก็ฆ่าทิ้งครับต้องไปจับใหม่ฮะมาไอซ์บาร์ไปครับด้านโจนาสยืนค้ำพื้นที่ไฮกาวอยู่โจนาสถอยมาฮะตอนนี้มีบลิงครับสเตนนี่เก็บไป33สเตนครับเลือด 2,600 ครับยึดพื้นที่ไฮกาวครับทางด้าน NIP เอาควีนเอาเพนมาครับอยู่แล้วก็ลิมโผล่เข้ามาสตันเรดไฟบาร์ไปสตันใหญ่ได้ไหมจับกัดมาต่อควีนเอาเพนยังบิงออกไปได้ต่อผมไล่สับต่อสตันใหญ่ไปทัสก้าแทนแล้วทัสก้าตายครับผมด้านติ๊กซี่ถอยครับผมแล้วสตันเรดไฟบาร์ใส่คลิงครับยังไงดีไทนี่ตายแล้วเฮกมาที่ตัวของนั่นพัดก่อนแต่ก็ไม่กล้าไดเข้าไปผมเพราะโลด้ายังอยู่ครับโลด้าตอนนี้คูดาแต่เกิดหมุนมาพร้อมแล้วไอซ์บาร์ปลามาไม่โดนที่เอร่าไปฮะเอร่าถอยครับระยะไม่ปลอดภัยระยะไม่ปลอดภัยฮะเจมตกอยู่ตรงนี้ครับไอเทมของไทนี่เนี่ยก็มีซินเวอร์เอทครับผมแล้วก็แบ็คคิงบาร์เหลืออยู่7วินะฮะโลชานี่ก็อีกแป๊บหนึ่งครับกว่าจะเกิดด้านนี้ฮะตัวของโจนาธครับโจนาธนะฮะยังไม่รู้ว่าจะเป็นอาคานิมหรือเปล่าครับในเกมนี้พุ่งถอยออกมาครับทิมเบอร์ซอนี้เนี่ยก็บัตสโตเหลือ6ชาร์จเท่านั้นครับเรียกได้ว่าตายไปแล้วเนี่ยจะเกิดช้ามากครับผมทาเลนต์ของทีมบอสครับ150แคชเลนครับผมนะ150 HP แล้วก็14 HP รีเจนครับตรงกลางครับละลายคลิปของเชนไปครับด้านนี้เรดคิงครับผมซื้อโยเนียมาจนได้ครับโยเนียมาแล้วนะฮะเพิ่มแอตแทคสปีดสักหน่อยแล้วก็มีเกาะสายฟ้าครับสแตติกชาร์จซินเดอเรนครับทัสก้าบริงเดกเกอร์นะฮะกดสโมกมาครับสโมกซ้อนหลังโลด้าไปฮะซื้อเกิดได้ตอนนี้คนเดียวก็คือทีมเบอร์ซอครับขึ้นพื้นที่ไอกาโลด้าเปิดสตันมาครับเจอใกล้ที่สุดเป็นใครดีเอร่าเดินอยู่แล้วตอนนี้ครับเข้ามากระตือมครับสตันผ่านไปครับแล้วก็ฮุกมาเอาไปโดนซินเดอเรลเพลียกิมเมอร์เคฟเปิดไว้ได้ยังไงต่อสตันผ่านเข้าไปสโนว์บอลอัดหน้าไปผมนะต่อยถึงด้านลิมครับหงายหลังไปเลยกูน่าเบสฉีดไปผมลิมเดินหน่อยมาป้องเป้าหมายไม่แฮนสเกลโลกรีดมาดอกนี้ผมไอซ์บาร์ปาไปเปิดออฮิวไปจนได้ผมแล้วตอนนี้ลีน่าตายผมไทนี่ก็ตายด้วยกันโจนาจับล็อกไว้อยู่ยังไงดาเมจอยู่ที่โลด้าจะเดินตีใครก็ไม่ได้เลยผมเขาเดินซ้ายเดินขวาโยกไปคนละทิศคนละทางครับผมแล้วนี่สับสตันใส่ควินเวนแล้วคลีแตกมาควินเพนตายผมทางฝั่งนี้ยืนสู้กับติ๊กซี่อยู่ทางด้านคลิงซอยยืนหลังซอยรัวคลิงเดินถอยมาโจนาสเก็บเจมมาก่อนฮะเก็บเจมมาแล้วไล่มาเจอคลิงอยู่สไลด์ไปแล้วก็จับกัดไว้ก่อนจะมีใครตามมาไหมโลด้ามาไม่สับคลิงแต่ไม่คลิงแตกไปจนได้ผมแล้วก็ตันใหญ่ครับล็อกไว้ฮะบิยอนก็ไล่ผมถึงด้านโลด้า
แอบซอยครับผมแอบซอยแต่ยิงทางด้านเรดคิงไม่เข้าครับแล้วก็อัพทาเลนต์สุดท้ายมาเป็นแวมพลิกออร่าไลฟ์สติลบวก 20% ครับทำให้ดูดเลือดแรงมากครับตอนนี้ดูดเลือดทีละ 50% นะครับทางด้านเรดคิงสับคริมาในเลือดแทบเต็มเลยฮะเถื่อนมากครับโลด้าตอนนี้เล่นสุดท้ายแล้วฮะเจก็อดบอกว่าพลังก็อดครับปลุกพลังก็อดในตัวคุณและตายเกิดค่อนข้างไวด้วยฮะเพราะอัพทาเลนต์40วินะฮะลบไปนะครับผมไม่ได้อัพเงินครับไม่สนใจเงินครับวิธีแห่งก็อดต้องคิวลูนเฮสมาสไลด์มาฮุกเลยเหรอครับโอ้อะไรเนี่ย What คือขนองจริงๆครับผมไวคือขนองไวขนองครับไวขนองครับสไลด์มาฮุกปุ๊บนะเผื่อได้ฮะเผื่อได้อะไรมาไม่รู้ครับหุกสุ่มมาต่อเนื่องอีกครั้งนะครับไม่เจออะไรฮะดุดันจริงๆครับโจนาตอนนี้แฮนสเก้นครับแฮนสเก้นใส่โซลาร์เคสมาครับแล้วก็ใส่ออร่ามาด้วยครับวอลเนเมียออฟฟอลลิงครับเรียกได้ว่าถ้าแพ็กกันอยู่เนี่ยตัวของเรดคิงเนี่ยจะดูดเลือดประมาณ 65% นะครับเพราะออร่ามีรีไลท์สติลเนี่ย 15% ใช่บวกตัวของเวพลิกออร่านะฮะ 50% ด้วยครับตัวเรนก็ได้นะฮะเนี่ยโหมาเคลียร์คลิปตรงกลางครับลิมด้านซินเดเลนครับตาลุนเบลตี้ไปติ๊กซี่ติ๊กซี่คุมทั้งนั้นชายอยู่ครับมาดูซิว่าไงซื้อเกิดนะตอนนี้มีอยู่ไม่กี่คนครับโพซิชันใครยังไงดีครับมีเปิดเข้ามาลิงเคนโดนดิสไปครับคอยคว้าแล้วก็ปาไอสปาร์ตไปสับแป๊บเดียวหายครับผมทางด้านโลด้าครับโลด้าสับทางด้านติ๊กซี่ตายครับผมแล้วตอนนี้เปิดมาเบดเมลยังไงดีจะเอาเหรอเอาเลยสโนว์บอลไปแล้วก็บิงถอยไปครับบิงถอยไปแล้วไล่สับต่อเนี่ยครับผมตายกลางอากาศครับดับเบิลคิวของโลด้าครับโหดดิบเถื่อนเหลือเกินโลด้าบอกเอาชัวเพื่อนเพื่อนทุกคนเอาชัวเป็นอาริเอนต้องเล่นละเอียดไม่บีบทิมเบอร์ซอซื้อเกิดเลยนะฮะเอาโรชานก่อนแล้วกันครับมีเอจิตมีชีตลิมใส่เอจิสไปครับผมส่วนโลด้าพกชีทหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นใครพกชีทเป็นทางด้านอีเจมพกชีทไปครับขึ้นบ้านเขาตอนนี้อาริอันบอกชัวเพื่อนชัวเชื่อโลด้าด้าเรียนมาเชื่อด้าเรียนมามาแล้วครับเคลือบเกาะสายฟ้ามาเพ่งดาบล็อกละพาโอ้โดนชุดใหญ่ไปตายครับโอ้วัดบิงถอยมาครับแล้วก็ถอยแน่นอนครับไม่ต้องสืบรอคูดาว40วิครับเกิดขึ้นมาใหม่ได้ฮะดันขวาครับโลด้าบอกชัวเพื่อนเชื่อพี่เรียนมาคลิป 1,500 ผมคลิป 500% ครับกับคลิปฮะที่ไม่ใช่ฮีโร่ไทนี่ครับผมซินเวอร์เอ็ดแบ็คกิ้งบาร์เหลือ6วีครับไอเทมนะฮะจะเป็นแอสเซาต์ต่อครับเพิ่มความถึงเคลียร์คลิปป่าของเชนทิ้งไปครับควีนออฟเพนเนี่ยท้ายเล่นสุดท้ายแน่นอนครับเจ็บ 70% ไลฟ์สติลครับสเปลไลฟ์สติลนะฮะแต่ตอนนี้เบดเมลไม่ดูดเลือดผมก็ไม่จำเป็นต้องออกครับเป็นเน้นแบบอันติดูดเลือดแทนแล้วเนี้ยสกิลดูดเลือดแทนฮะลีน่าอากานิมก็ผมก็สามารถใช้อันติครับยิงเป็นเพียวดาเมจนะฮะยิงแบบทะลุแบ็คคิงบาร์ได้ประมาณนี้นะแบ็คคิงบาร์กดมาก็เท่านั้นครับยิงทะลุแบ็คคิงเลยฮะเปลี่ยนอันติเป็นเพียวดาเมจคูลดาวน์เท่าไหร่ครับอันติของลีน่า50วินะครับ
ุ่งไปฮะด้านนี้ก็ลิ้มกระเทิบเข้ามาโรด้าไอชาร์ดปาบ็อกไว้โจนาทุกผ่านไปบิงกับทอยออกมาดาก้อนสเลฟเวฟไปครับเรดคิงครับมาได้ฮะปาไอซ์บาร์ไปโดนเต็มหน้าแล้วฮุกมาพอดีครับนี่ฮะไอซ์บาร์เปิดแล้วฮุกทันทีครับโจนาธได้มา1ครับผมซื้อเกิดไม่ได้ครับทางด้านตัวของทัสก้า70ไว้ครับนวลเรื่อยๆครับอาเลียนโดดมาเปิดใส่ครับผมเอาดึงกลับบ้านอ๋อมีบูทวาร์ปอ๋อมีบูทวาร์ปอยู่โอ้เน้นชัวเน้นชัวตกใจหมดนะฮะมาใหม่ครับมีคูดาวนี่ฮะโหลดมาพร้อมแล้วครับอันตีครับตายเกิดได้ฮะป้อมจะแตกครับอีกนิดเดียวเท่านั้นครับเอาหน่อยฮะอึบเข้าไว้เปิดไปครับแล้วก็เป่าฮุกกันเองซะกันครับผมลิฟไปบังลายของทางฝั่งนี่ฮะก๊อตอีกแล้วครับบังวิธีแห่งก๊อตครับโลด้าเข้ามาสตันใส่ติ๊กซี่สับตันใหญ่ไปหายครับผมหายครับผมแล้วยังไงต่อฮุกมาคอยคว้าแบ็คคิงบาร์ถอยออกไม่ได้ครับซื้อเกิดมาครับทางด้านติ๊กซี่ทางฝั่งโลด้าครับเดินถอยออกใหม่ฮะรอคูดาว30วิครับก่อนที่จะเข้าบวกครับนวดบ้านไปก่อนเรื่อยๆเฮ้ยลักษณะนี้มันไม่นวดครับกลับบ้านครับอ๋อตรงกลางภัยธรรมชาติมาเยือนครับต้องมากันก่อนนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวป้อมเปื่อยครับมีรถถังอยู่2อันด้วยฮะรถถังอยู่2คันไปตีรถถังอ่ะพี่อ๋อแบ็คกิ้งบาร์ครับ10วินะฮะเรดคิงนี่วาร์ปมาต่อได้ครับดับเบิ้ลดาเมจด้วยครับจุดเปลี่ยนหรือเปล่าฮะดับเบิ้ลดาเมจแอคทีฟชายมั้ยครับโลด้าครับดับเบิ้ลดาเมจมาแล้วครับดับมาแล้วจ้ากินมูนชาร์ดนะครับตีเร็วมากครับทางด้านตัวของเรดคิงควิงตอนนี้ก็มีแค่คริเล็กนะผมยังคงจะแบบเคลียร์ทางด้านตัวของเรดคิงได้ไม่เร็วเท่าไหร่นักฮะแต่ว่ามีบัตรทรอนครับบัตรทรอนครับผมได้อยู่ฮะหรือเปล่าใครเห็นบัตรทรอนไหมแบบฮุกมาเอ้าฟังโอ้ก็อดช่วยไว้ครับก็อดเซฟก็อดเซฟอยู่โอ้โหโดนยิงจากขั้วสารทิศครับโลด้าได้รับออฮิวมากรีดอัดเข้าไปโลด้าไม่ตายครับปิดเปิดหมัดอยู่ฮะและไงต่อฮันนี่ครับเข้ามาจังหวะนี้ครับผมลากูน่าเบสชีดครับทางด้าน EGM ตายไปและตอนนี้ยังไงดีโลด้าโดนบล็อกไว้โลด้าโดนสตันไปครับโดนใบต่อเนื่องไปแล้ววอลพันต่อยขึ้นฟ้าครับผมแล้วตายครับหรือเปล่าโอ้เพื่อนส่งกลับบ้านได้สวยครับแฮนสเก็ตแล้วก็โจนัสจับฮุกมาจังหวะนี้ครับผมแฮนสเก็ตจะวาร์ปได้อยู่แล้วผมโดนพัดพยุไว้ก่อนแล้วตายครับแฮนสเก็ตโอ้โหเกือบเซฟเพื่อนได้รอฮะแต่ว่าทีม NIP เนี่ย disable ได้ก่อนครับ NIP บอกต้องกลางแล้วแหละจังหวะนี้ต้องกลางแล้วแหละบัตรอนอยู่ที่ Queen of Pain ครับเคลือบไปทีเนี่ยตัวนิ่มเลยนะฮะโลด้านตีโหลดมาพร้อมครับเหลือรังมากครับ Red King นะฮะคูดาแค่40วิเท่านั้นครับอันติคูดาวตายเกิดนะฮะป้อมแตกยังฮะป้อมแตกไปแล้วครับเหลือบาร์แรกครับในเลนล่างยืนนิ่งอยู่ฮะทริกซี่ทริกซี่โดนเรดคิงสับไม่กี่ทีตายฮะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่ฮะที่ต้องพึงระวังครับแตกกันอยู่นะฮะโจนาธเข้ามาตามกันมาติดทางด้านตัวของลีน่าผมไอเทมครับเป็นบูทออฟทาวเวลโลด้ายืนคำมาอยู่ลิมเดินเข้ามาใครถือเจมหรือเปล่านะมีใครถือเจมไหมเป็นทางด้านลีน่าถือเจมอยู่นะครับทางฝั่งตัวของทีมอาเรียนก็เป็นโจนาธถือเจมครับถึงกำลังกันอยู่2ฝากฝั่งครับมีควีนอฟเพนโพอยู่นะฮันนี่ยังไงต่อดีฮันนี่ส้มอยู่นะครับโอ้มาดันจนนะครับไอซ์บาร์ปาไปเห็นฮันนี่แบบฮุกมาสิครับผมยืนนิ่งเหรอตายไหมครับเรียบร้อย
ทางด้านนี้สโนว์บอลเก็บขึ้นไม่ทันและเจมตกครับโลด้ามาครับสับสตันดอกเดียวเท่านั้นแหละผมยืนนิ่งแล้วสตันใหญ่ต่อครับแล้วตายครับวอลล์พันก่อนตายครับทางด้านซีเนเรนซื้อเกิดได้ทั้งคู่ครับผมแล้วตอนนี้โจนัสเอาเยอะครับผมไล่ต่อที่เต็กซี่เต็กซี่ปิงไปโจนัสตามครับโจนัสตามแล้วมีวาร์ปอินลงมาผมกระโดดพาทางด้านโลด้าไปด้วยครับผมโอ้โหกระโดดสวนเรื่อยครับพอดีแล้วนี่เต็กซี่ยังรอดอยู่หรือเปล่าฮุกมาจังหวะนี้ผมกดฆ่าตัวตายครับผมดีนายตัวเองทิ้งไปครับจากทางด้านบัตสโตนครับไม่ให้คิวครับผมยังไงก็ตายแล้วจังหวะเมื่อสักครู่นี้ลีน่าอาจจะเมาครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ฮะเมออยู่ครับเพราะว่าไอ้บัสข้ามหัวไปเนี่ยแกงงเลยฮะโดนโจนาธครับมาไวฮะมาไวเคมไวสเตน16ครับผมเลือด 3,000 ครับทางด้านพัดวางวอร์ดลงไปครับในจุดนี้ฮะเพิ่มวิชั่นกันสักหน่อยซื้อเกินมาครับฮันนี่ทิมเบอร์ซอซื้อเกินไม่ได้ครับทัสก้าซื้อเกินได้ผมแบ็คกิ้งบาร์เปิดมาตีครับบาร์แรกก่อนเลยกดเคลือบครับโอ้แบ็คคิงบาร์ตีบาร์แรกเลยหรอพี่อ้อกลัวโดนเฮกนะคริ้งยิงครับผมคริ้งยิงเจ็บเจ็บเจ็บนะต้องถอยก่อนเคลียร์วอร์ทิ้งไปครับสับสับตอนนี้พัดพายุขึ้นดึงไว้แล้วก็ฮุกช่วยเพื่อนไปครับโจนาธโจนาธบอกมาเลยไอ้หนุ่มลุยไปเลยไอ้หนุ่มโลด้าบอกได้ได้พี่นี่บิงมาตีครับนี่แหละฮะคลาสสิกอาเลียนนะผมต้องตอดแล้วถอยตอดแล้วถอยครับแต่อย่าเซฟนะฮะเดี๋ยวจะเป็นหนูหลับครับผมเอาต่อไหมตรงกลางไอซ์บลาสของปลาขึ้นไปครับมับเขาให้ยังไม่ได้เป็นอาร์กานีมครับทางด้าน AA นะฮะตามต่อหรือเปล่าแล้วนี้เจอระหว่างทางครับผมควีนอฟเพนโดนสับครับหัวลั่นครับฮิลลิ่งสปีดแล้วโดนสับสตันรัวๆครับแล้วตรงนี้เข้ามากิมเมอร์เคฟครับเข้ามาโปรยดัดใส่ไปโดนทางด้าน AA สตันมานี่สับ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 คลีไปคลีไหมอ้าวแล้วตอนนี้ทางด้านโจนาธตายครับผมโจนาธตายไงต่อกลิ้งมาบิงหลบไปครับแล้วก็ชิวกาดเปิดบาร์ครับติ๊กซี่ติ๊กซี่จัดการฆ่าตัวของ EGM ไปฉีดด้านหลังผมทางด้านตัวของเชนครับออฮิวมาจังหวะนี้แล้วก็กรีดอัดบาร์ผมเชนตายไปครับโลด้าไม่รู้จะตีใครแล้วสับสับคลีออกคลีออกไม่คลีไม่ออกสับต่อสับตัวนึงสับตัวนึงสับตัวนึงติดตันติดตันติดตันสับสับไปและทางด้านตัวของลิมเข้ามาช่วยอีกครั้งนึงผมต่อยตายไปครับส่วนควีนอเพนก็ตายผมโดนลิมฆ่าไปก่อนหน้านั้นแล้วฮะยังไงต่อเอร่าจะเอาเหรอโอ้ยตันใหญ่ไปเอาไม่ตีเอาใจไม่ด้านพอโลด้าใจไม่ด้านพอมาหน้าไม่มีเกิดมาหน้าไม่มีเกิดโจนาธช่วยผมฮุกดึงมาก่อนนะฮุกดึงมาก่อนครับยังไงดีลิมลิมเคลือบได้เคลือบก่อนสายฟ้าจะเข้าบวกไหมยังไม่บวกครับทาเลนสุดท้ายเป็นรถคูดาครับผมรถคูดาครับและตอนนี้ลีน่าไม่มีเจมครับผมพัดพายุหลบไว้พัดพายุหลบไว้ยังไงตอนนี้โยนขึ้นไปผมโลด้ามาสับครับตายกลางอากาศครับโลด้าวิ่งเข้ามามีเกิดแล้วมีเกิดแล้วเอาเลยเอาเต็มที่เลยฮุกมาเดี๋ยวนี้กัดไหมกัดจับล็อกไว้ผมลิ้นยกขึ้นไปแล้วต่อยหน้าแตกบนดับเบิลคิวไปปาไอซ์บาร์ไปเรียบร้อยครับทีมไว้ดีทางด้าน NIP GG ครับผมตกรอบไปครับรายการ Elimination 3.0อย่าสงสัยในวิธีแห่งก็อดนั่นคือเจก็อดออนไฟจะบอกว่าอะไรแอนอีสแบ็กก็ลำบากอยู่นะครับไว้ก่อนแล้วกันรอดูฟอร์มกันต่อไปสำหรับคู่ต่อไปผมจะเป็นทางด้าน OG ครับแข่งกับทีม AF นะฮะโอ้ได้ของด้วยคาถาของนี่ฮะเนเจอร์โพเพ็ด1ชั่วโมงเต็มๆครับนะฮะอาริแอนกดไป51คิวครับผมชนะไปฮะแล้วก็เป็นจังหวะสุดท้ายที่เน้นชัวร์ผมโลด้าในค่าคนเดียว20คิวเลยครับสับยับนะผมแอซิดไป21ไทนี่ก็ได้มาฆ่าลัวๆครับโจนาธก็ช่วยฮะแอซิดไป20ครับในเกมนี้เนี่ยลีน่าก็มาร์คทาร์เก็ตไปที่เชนแล้วก็นั้น AA ครับผมฉีดนะฮะลากูน่าเบดฆ่าไปฮะตัดไปเรื่อยๆควีนออฟเพนก็น่ากลัวเหมือนกันครับ
เสกบัตรตรอนเข้าไปเนี่ยนะฮะทำให้คลิงเนี่ยยิงทางฝั่งเรดคิงแป๊บเดียวตายครับแต่ว่าด้วยความเรื้อรังของเรดคิงในอันติเวลสุดท้ายครับคูลดาวน์แค่40วิเท่านั้นครับก็เกิดขึ้นมาสู้เกิดขึ้นมาสู้ได้เรื่อยฮะครับนี่ก็เป็นนี่ฮะควีนออฟเพนอย่างเดียวเลยฮะควีนออฟเพนคลิงนะฮะแล้วก็เรดคิงครับเรดคิงมาขึ้นในช่วงก่อน50นาทีครับแล้วก็ยืดยาวกันไปฮะไทนี่ก็ตามขึ้นมาโอเคเดี๋ยวตัวของการแข่งขันครับคู่ถัดไปนะฮะคู่ถัดไปนะผมก็จะเป็นทางด้าน OG นะครับกับทีม AF นะผมน่าจะมันนะคู่นี้เซียนกันทั้งคู่นะอีกครึ่งชั่วโมงนะครับผม OG กับทางด้าน AF นะฮะในช่วงเวลาตีสองครับนะ30นาทีเริ่มนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันผมขออนุญาตไปพักกินข้าวนะกินน้ำกันสักหน่อยนะฮะเดี๋ยวเรามาทอล์กกันยาวๆนะครับยาวๆครับวันนี้นะเรื่อยๆครับคู่สุดท้ายเนี่ย 7:00 นเช้าเลยทีครับเป็นรอบชิงของโซนอเมริกาครับรายการDAC นะฮะโอเคครัชเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะครับนะฮะ OG กับ AF นะฮะ